in the blue corner at the age of 24 years มาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยหญิงกันบ้างครับสู้กันในรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับ Yes welcome Lena Noga from Italyสาวจากแดนมักกะโรนีครับเลน่าน็อกเกอร์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยครับปักหลักอยู่ภูเก็ตนี่เป็นระยะเวลานานพอสมควรครับสู้ไม่ถอยนะครับอาวุธอันตรายออกมัดคมและมั่นยำเลลาเบสิกมวยใจนี่โอ้โหรักมวยไทยเต็มพิกัดครับ The Red Corner at the age of 22 years168 centimeter, the record of 29 fight, 21 win. Please welcome Dog Maipa Fatek from Bangkok. มาดูสาวไทยฝีมือจัดกันบ้างครับ Dog Maipa Fatek. เคยเตะก้านคอคู่ชกร่วงมาแล้วหลับมาแล้วนะครับวัย22ปีสูง168ซมออกอาวุธรวดเร็วนะครับแข้งอันตรายสอกคมเดินหน้าทะลุยพร้อมบวกซ้อมเกินร้อยเคยเอาชนะนักสู้ต่างชาติมาแล้วด้วยนะครับผมก็เทียบสัดส่วนครับดอกไม้ป่า168เลยหน้า166ครับอายุนี่ดอกไม้ป่า22เลยหน้า24ครับส่วนประสบการณ์มวยไทยนี่ดอกไม้ป่าเหนือกว่าแน่นอนครับสาวไทยนี่ต่อยกันตั้งแต่ตัวน้อยครับแต่เลยหน้านี่ทดแทนด้วยพละกำลังและความแข็งแรงครับไปมาที่เดินเข้าหาเลยนะครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้เตะทักทายเลยครับเตะหนักด้วยครับเลน่าแต่ยังไงก็ต้องเกรงดอกไม้ป่าไว้บ้างแหละครับรายนี้ฝีมือไม่ธรรมดาครับดอกไม้ป่าแฟเทคโอ้วันนี้เราดูมวยกันมา3คู่นี่คนไทยนี่ซ้ายทั้งแถบทั้งนั้นเลยนะครับปีใหม่ก็ซ้ายฉลองศึกก็ซ้ายดอกไม้ป่าก็ซ้ายครับประเภทเซาพอครับขยับไปครับแม่ดีซ้ายเลยหน้าไม่สนใจครับไต่ขวาหลุดดอกไม้ป่ายังไม่ว่าอะไรโอ้โหไม่ต้องถามชื่อถามแซ่เลยครับเลยหน้าน็อกเกอร์เดินลุยเข้าไปเลยตามสไตล์มวยใจร้อนเลยครับจิ้มลำตัวยังยิ้มอยู่ครับดอกไม้ป่าโอ้โหแม่ง้างมาจากกรุงเทพมหานครเลยครับแข้งซ้ายของเธออ๋อแบบไม่ต้องถามอะไรถามใครเลยครับกำลังปรับกำลังจูนอยู่นะครับซ้ายของดอกไม้ป่าเนี่ยครับดูลักษณะการเตะนี่ของไม้ดอกไม้ป่านี่จะเต็มวงกว่านะครับเลน่านี่จะเป็นลักษณะเตะแบบงัดๆนะครับตั้งกระแพงหน้าบังไว้ครับเลน่าทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาแม่จับจังหวะของเลน่าด้าวเจอมัดขวาครับโอ้โหแม่หน้าตาเหลือหลาเลยครับยังโคลงอยู่ครับดอกไม้ป่าครับประมาทครับเตะแล้วกาดตกครับยังสู้อยู่ครับดอกไม้ป่าครับโอ้ยสติสตังกลับมาหรือยังครับโอ้กอดไว้ก่อนครับโอ้โหเจอพิซซ่าหน้าพริกขี้หนูเข้าไปเลยครับตอนนี้ครับเผ็ดร้อนจริงๆเอาละครับเลน่าเห็นแล้วครับจ้องแล้วครับโอ้โหเอาซ้ายครับต้องระวังครับไปซ้ายแล้วโดนหมัดขวาของเลน่าสวนครับมาให้เลยครับโอ้โหกะจังหวะได้ดีจริงๆครับเลน่าน็อกเกอร์ตอนนี้ประคองตัวไปก่อนนะครับดอกไม้ป่าน่าจะสติคืนมาแล้วครับยิ้มได้ครับดอกไม้ป่าโอ้โหหมดยกแรกครับใจหายใจคว่ำครับระทึกจริงๆครับวันนี้นี่ครับโอ้โหหน้าตายังงงก็ไปโดนได้ยังไงโอ้เลน่านี่หน้าใสกิ๊กเลยครับดูภาพช้าครับนี่เป็นช่วงต้นยกครับ
โอ้สัญญาณเตือนก็มาตลอดนะครับหมัดของเลน่าน็อกเกอร์นี่ต่อยลำตัวบ้างหน้าบ้างนี่ครับเตะซ้ายแล้วหน้าเปิดครับโอ้สุดหมัดเลยครับหมัดขวาครับเต็มๆสันหมัดครับเวอร์เลยครับดอกไม้ป่ากรรมการชัยยะนับไปถึง8แล้วก็สับมือต่ออ่ะต้องคืนต้องฟื้นต้องเร่งเลยครับดอกไม้ป่าเอาละครับเดินชนใส่บ้างครับดอกไม้ป่าโอ้โหแรกเป็นแรกครับอ้าวโดนทั้งคู่ครับหักศอกใส่บ้างครับโอ้ดอกไม้ป่าตอนนี้เปิดตัวเดินเต็มสตรีมเลยครับลุยวงในทั้งปั๊มทั้งตีแต่ก็ไม่ใช่ไม้อ่อนที่จะไปตัดไปฟันง่ายๆนะครับเลน่าน็อกเกอร์มีโต้ตลอดครับดึงจังหวะโอ้โหศอกนี้นี่จัดๆครับต้องกอดนะครับเลน่าน็อกเกอร์ต้องกอดไว้ก่อนครับแหมมาเป็นพายุเลยครับอาวุธของดอกไม้ป่าครับเอ้าๆๆๆหน้าตาเย้เกครับโดนศอกเข้าไปครับชุดนี้ครับโอ้โหมาแย่เสือหลับครับตอนนี้เสือตื่นเลยครับดอกไม้ป่ารวบมาตีโอ้ล็อกแน่นล็อกนานล็อกดีล็อกทนครับเดินเข้าไปแหมไม่ยอมช้าเลยครับเปิดเกมครับเร่งเกมเร็วเลยครับตีครับดอกไม้ป่าแหมต้องดูปลายๆเลยครับเรียวแรงใครจะดีกว่ากันครับน่าจะเป็นหนังชีวิตเลยครับคู่นี้โน้มคอมาลากมาตีแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับดอกไม้ป่าครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาแบบไม้คู่ครับเข้าไปหมัดซ้ายกัดฟันครับกรอดกรอดครับเลน่าโอยกนี้นี่ยกระดับเกมขึ้นมาอย่างโอ้โหต่างกับยกแรกลิบลับเลยครับดอกไม้ป่าเหมือนจะประมาทเลยครับยกแรกครับยกนี้ครับมาสู่สไตล์ของตัวเองครับประเภทเดินบู๊เดินลุยดอกไม้ป่าล็อกมาตีโอ้น้ำลายเหนียวเลยยังครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้หันลีหันขวางครับจิ้มซ้ายครับจิ้มซ้ายโอ้ยหลักหน้าบ้านเลยครับโอ้ยสารภาพแล้วยังจ้าเลน่าโอ้ตัวแข็งทื่อครับโอ้โหเริ่มเดินโซซัสโซเซเลยครับดอกไม้ป่าวางซ้ายทีหนึ่งโอ้ตอนนี้เมามันในเกมเลยครับตักซอครับตีได้ไหมปั๊มเข่าแหมออนโหยลอยแรงไปเยอะเลยครับเลน่าเป่าปากแล้วครับเลน่าครับฟันครับต่างคนต่างฟันฟันศอกขวาเอ้ยชักคืดกลับมาอีกแล้วครับเลน่าเหมือนจะตายครับเอาดอกไม้ป่าแตกแล้วครับตอนนี้เอาแตกครับโอ้ยยกแรกโดนนับยก2มีเลือดครับดอกไม้ป่าโอ้โหไม่ใช่น้อยครับไม่ใช่น้อยถ้าดูจากสายตาตอนนี้นะครับโอ้เหนือคิ้วด้านซ้ายครับโอ้โหเลือดนี่ก็หยดแมะแมะมาเรื่อยๆครับบริเวณเปลือกตาด้านซ้ายครับดอกไม้ป่าโอ้โหมาเดินลุยในช่วง30วินาทีสุดท้ายนี่เป็นเรื่องเลยครับเลน่าน็อกเกอร์ดูไฮไลท์กันเลยครับช่วงแรกนี่โอ้ฉายเป็นชุดครับดอกไม้ป่าโอ้โหก็เกือบจะไปแหล่ไม่ไปแหล่แล้วนะครับเลน่าน็อกเกอร์นี่ครับยืนสารภาพเลยครับยืนนี่มือตกเลยครับดอกไม้ป่านี่ตีอย่างเดียวเลือกเอาเลยครับทั้งตีทั้งฟันนี่ครับเฉือนเฉือนครับมาแบบฤทธิ์ดาบวงพระจันทร์เลยครับป้าบเข้าไปศอกเฉือนเฉือนนี่แตกดีนักแลครับยกสุดท้ายครับรูปเกมสูสีครับดอกไม้ป่าโดนนับยกแรกแล้วก็มีแผลแตกในยกที่2แต่ก่อนจะแตกนี่โอ้โหแทบจะเรียกว่ายำจนเลน่าเกือบจะสารภาพครับอีกหนึ่งยกครับดูว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับโอ้โหเจอหมัดของเลน่าครับโดนเตะตัดล้มลงไปรีบลุกขึ้นมาจะฟันศอกสู้ครับจะฟันศอกสู้ครับดอกไม้ป่าจะเอาแผลแตกคืนคีบตีได้ไหม
ตีครับเสียบยัดไส้ครับแล้วก็ตอกศอกครับดอกไม้ป่าแฮเลน่านี่ก็รัดแน่นเลยครับไม่ให้มีช่องว่างเข้าไปวางแข้งซ้ายหมัดซ้ายหมายคู่ครับเอ้าจะเรียกเลือดคืนได้ไหมครับดอกไม้ป่าโอ้แต่หน้าแกนี่ใสกิ๊กเลยครับเลน่าน็อกเกอร์ยังไม่มีแผลแตกยังไม่มีริ้วรอยอะไรครับเข้าไปงัดศอกซ้ายลากมาตีพยายามจะกดลงมาโอ้โหแต่ว่าเลน่านี่ดื้อจริงๆครับศอกของดอกไม้ป่านี่มันแรงครับกระแทกแต่มันโดนตรงๆครับเลยไม่แตกครับโอ้โหศอกไปเต็มๆยังไม่เป็นไรครับแม่เร่งเยอะจริงๆครับช่วงแรกครับดอกไม้ป่าเป่าปากแล้วครับโอ้โหเจอหมัดขวาเลยหน้าแต่ว่าตอนนี้ไม่สนใจเลยครับทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดฟันศอกไม่ถึงจังหวะหมัดของเลยหน้านี่มันได้พอดีครับเททิ้งลงไปครับรีบลุกรีบลุกกลหนักแล้วครับเลน่าตีครับโอ้โหผลัดกันรุกผลัดกันรับจริงๆครับคู่นี้เลือดก็เริ่มไหลมากเลยครับดอกไม้ป่าหมัดขวาโดนโอ้โหซ้ายคืนมาครับโอ้โหแตกไม่แตกเอ้าแหลกศอกกันเอาครับแม่ถูไปไถมาขออีกสักแผล2แผลครับเลน่าก็จะเปิดแผลเพิ่มครับส่วนดอกไม้ป่าก็จะต้องการเลือดคืนครับได้ไม่ได้ครับโอ้ยังห่างครับยังห่างเอ้าฮึดอีกทีครับเลน่าน็อกเกอร์ถีบเข้าไปแกมักจะมาเปิดโหมดก๊อก2ก๊อก3ตอน30วินาทีสุดท้ายนะครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้แข็งแรงจริงๆครับเร่งตอนต้นยกกลางยกผ่อนแล้วก็ปลายยกมาเร่งอีกครั้งนึงครับเลยหน้าน็อกเกอร์ลัดไปตีโอ้โหดอกไม้ป่านี่ก็เชื่อว่าบิดเต็มสตรีมเลยครับถ้าเหลือก็เหลือน้อยเลยครับยังมีอยู่ครับตีได้ไหมขวางหน้าตีไม่ได้ครับโอ้โหเลือดท่วมโสมกายเลยครับโอ้วัดใจกรรมการเลยครับแบบนี้ครับโอ้ถ้าตามรูปเกมนี่ดอกไม้ป่าไม่เป็นรองครับแต่เดินไปมีตำหนิตรงแผลแตกแล้วก็โดนนับในยกแรกครับโอ้ต่อยกันสุดมันจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้58กิโลกรัมนะครับดูไฮไลท์กันเลยครับยก3โอ้โหหน้าสะบัดตั้งแต่ต้นยกเลยครับดอกไม้ป่านี่ไต่กวาดล้มลงไปโอ้โหหมัดแม่นครับหมัดช่วงสั้นพี่ขี้แทบจะตีอยู่เลยครับดอกไม้ป่าแต่ว่ามีฮึดครับช่วงท้ายปลายยกครับนี่จังหวะสะบัดศอกครับเลน่าก็ขยี้คืนครับดู3ทีติดครับโอ้โหปรบมือให้กับผู้ชนะของเรา and the winner is the Brugana แล้วก็เป็นเลน่าน็อกเกอร์ครับเฉือนเอาชนะไปได้ครับขวาชัยไปได้แบบสุดระทึกใจจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้ต่อยกันสนุกจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้ครับ